องกรพลบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานทำลายของกลางและเมื่อทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้วจำนวน 613,000 ชิ้นน้ำหนัก90ตันมูลค่าความเสียหายประมาณ 2,265 ล้านบาทโดยได้ใช้วิธีการทำลายอย่างครบวงจรนะครับเพื่อไม่ให้เกิดมลพิษสามารถนำกากของเสียพลังงานและแร่ธาตุต่างๆกลับมาใช้ใหม่ส่วนกากของเสียที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ก็จะถูกส่งไปให้ผู้รับกำจัดด้วยวิธีที่เหมาะสมต่อไปทั้งนี้รัฐบาลจะยังให้ความสำคัญต่อการปราบปรามและป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งการกำหนดมาตรการด้านป้องปรามที่เข้มข้นขึ้นเพื่อให้การปราบปรามมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งก็มั่นใจว่าในปีหน้าสหรัฐจะมีการทบทวนการลดระดับจากประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษหรือ PWL เหลือแค่ระดับประเทศที่ถูกจับตามองหรือ WL ครับเพราะฉะนั้นจะซื้อจะใช้สินค้าอะไรก็ต้องใช้แบบที่ถูกลิขสิทธิ์แล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะคะ